สวัสดีค่ะทุกคนครูกำลังจะเดินไปรับประทานอาหารเช้านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยหิมะตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนครูก็เลยคิดว่าครูจะเดินไปไลฟ์ไปด้วยดีกว่าแล้วก็คนเดินมานะคะฝ่าหิมะเป็นอย่างเข้มข้นนะคะครูก็จะเอามือออกมาจับโทรศัพท์เดินไปไลฟ์ไปกับพวกเราสวัสดีค่ะทุกคนถึงแม้ตัวจะหนาวแต่ใจอุ่นๆนะคะพี่เจนลงมาแล้วนี่ค่ะตอนนี้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เราอยู่นี่เรามาส่องดูห้องพี่เจนค่ะพี่เจนโผล่หน้ามาหน่อยหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เราอยู่นี่พี่เจนเขาออกมาแล้วออกไปด้วยกันเลยไหมคะไปเลยค่ะหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เราอยู่ค่ะปกคลุมไปด้วยหิมะที่สดใสนะคะอย่างสวยงามสวัสดีค่ะทุกคนด้วยรักและคิดถึงจึงยอมหนาวมือไลฟ์มาฝากเราจะเดินผ่านหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเอ๋พี่เจนอ่ะพี่ขวัญมาแล้ว hey. พี่จอยล่ะพี่จอยเก็บของไปกันเถอะข้างหลังนั้นเป็นท้องทะเลนะคะเมื่อคืนพายุหนักตลอดเวลาทั้งคืนนะคะเอาอะไรคลุมหัวไว้ด้วยค่ะพี่เจนพี่สวัสดีค่ะทุกคนมาเดินลุยหิมะไปด้วยกันกับครูนะคะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าค่ะสีเหลืองสวยเหรอครับปลินสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนโอ้อยากจะให้ดูจริงๆหิมะหน้าลงมาแบบหนาแน่นมากนี่รถบัสของเราค่ะสีเหลืองเข้ากับชุดตอนนี้นะคะครูและพี่ๆกำลังเดินตะลุยดงหิมะเพื่อไปรับประทานอาหารเช้าที่บ้านหลังของพี่หมอเกตนะคะเราอยู่กันในเมืองเล็กกระจิ๋วหลิวนะพี่เจนเนาะพร้อมด้วยชีวพัฒน์ถ้าเกิดเรามาเที่ยวแบบนี้ค่ะเราจะต้องรับประทานชีวพัฒน์ทุกวันทุกคนเวลาไปท่องเที่ยวอย่าลืมติดชีวพัฒน์ไปรับประทานด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราไม่เป็นหวัดค่ะถ้าเกิดพี่คนไหนไม่ทานชีวพัฒน์ก็จะเป็นหวัดค่ะเช่นพี่เจนเป็นต้นสวัสดีค่ะทุกคนด้วยความคิดถึงมากค่ะครูและพี่ๆส่งความรักมาฝากนะคะเมื่อวานบทสนทนาของเรามีเรื่องดีๆเยอะแยะมากมายค่ะหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นก็คือบอกว่าทุกคนน่ะจะต้องมีความมั่นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยหิมะเข้าหน้าแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครูกำลังเดินบุกตะลุยทางนี้ถูกต้องแล้วค่ะพายุหิมะเพื่อพาพวกเราไปรับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะในวันนี้ใช่ค่ะหมอเกตเป็นครัวกลางคงจะเป็นบารมีที่เขาอธิษฐานมานะคะสำหรับคนที่ในเพจเข็มทิชชู่ที่ไม่ทราบนะคะพี่หมอเกตเนี่ยเขาตั้งใจทำบ้านเขาให้เอขออภัยค่ะครูปล่อยให้รอ2วันเพราะว่าครูโมวิ่งเล่นอยู่ค่ะเมื่อวานครูก็ใช้ชีวิต slow life เดินเล่นคุยกันดื่มกาแฟนะคะบางครั้งอะค่ะมีคนหลายคนอะค่ะชอบถามว่าโอ้ยครูอ้อยทำไมอยู่บ้านก็ดีๆอยู่แล้วออกมาลำบากนอนตามหมู่บ้านชาวประมงห้องเล็กกระจิ๋วหลิวเบียดกันตั้งเยอะแยะจะทำแบบนั้นทำไมใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะเวลาที่เราออกมาเปิดโลกอะค่ะก็ได้เปิดหัวใจเราเปิดมุมมองของเราอะค่ะ
เข้ากับสิ่งใหม่ๆอย่างพี่กะละแมเมื่อวานก็บอกว่าถ้าแมไม่เดินทางอะ powerball ก็ไม่ได้เกิดนะคะดังนั้นอะเวลาที่เราอะเดินทางแต่ต้องประกอบด้วยผู้คนที่มีปัญญาด้วยนะคะที่เรารู้สึกว่ากระตุ้นความคิดกระตุ้นความคิดดีๆซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะเกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆได้มากมายอย่างนี้เป็นต้นค่ะเรามาถึงบ้านของเขาแล้วค่ะครูกำลังจะเข้าไปในบ้านครัวกลางนะคะรอสักครู่ค่ะเรามาถึงแล้วหมอซังเข้ามาแล้วฮัลโหลค่ะอุ่นจะปิดหมอซังเข้ามารับเราแล้วค่ะจ้าเอ๋จับได้แล้วดูสิคะสดมากค่ะรับประทานอาหารกันอย่างน่าสดรับประทานอาหารกันอย่างน่าสดอาหารในเช้าวันนี้เป็นข้าวผัดแหนมที่พี่ขวัญเตรียมไว้เมื่อคืนไข่พะโล้ไข่พะโล้โดยพี่หมอสั่งเย่ผัดผักค่ะผัดผักผัดผักหมูเค็มและปลาหมึกค่ะเย่สเต็กแซลมอนแซลมอนสเต็กไข่เจียวไข่พะโล้โหนี่เขาจัดเตรียมไว้ให้เป็นชุดอาหารของหัวอ้อยนะคะแกงจืดด้วยดีจริงๆเลยนะคะทุกคนเรามามองไปนอกหน้าต่างตรงนี้ดีกว่านี่ค่ะมองออกจากหน้าต่างนะคะก็จะเห็นภูเขาหิมะอยู่ด้านนอกค่ะดังนั้นเมื่อกี้ครูพูดถึงไหนคะเราเดินทางกับคนที่มีปัญญาค่ะก็จะกระตุ้นไอเดียความคิดสิ่งใหม่ๆมากมายให้กับเรานี่ค่ะตอนนี้ครูเดินออกมาที่ระเบียงบ้านของพี่หมอเกตค่ะดูสิคะคุณถึงแม้หิมะจะตกฝนจะตกแดดจะออกเราก็ไม่ย่อท้อนะคะตรงนี้มีท่าเรือเรานอนกันอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเนี่ยค่ะท่าเรือแล้วก็ห้องนะคะก็เล็กกระจิ๋วหลิวเป็นบังเบดเดี๋ยวคุณจะเข้าไปฉายให้ดูก็ได้ค่ะสนุกไหมคะทุกคนมาดูการผจญภัยของครูอ้อยนะคะเมื่อกี้ครูพูดถึงอะไรหลายคนบอกว่าพี่หมอสั่งลองถ่ายให้เห็นครูพี่หมอสั่งถือให้หน่อยค่ะพี่หมอสั่งหันมาหาครูค่ะเมื่อกี้นะคะครูเล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่าครูเล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่าทำไมเราถึงต้องออกมาผจญภัยเพราะว่าเวลาออกมาผจญภัยอะค่ะเราอะก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเปิดใจคิดเรื่องใหม่ได้มองบางสิ่งบางอย่างในแง่มุมที่ใหม่ๆแล้วก็มีความสุขสดชื่นแบบใหม่ๆด้วยเนาะพี่หมอสังเนาะใช่ค่ะสำหรับในเช้าเมื่อวานนี้นะคะครูกับพี่ๆก็นั่งคุยกันเรื่องแผนงานแผนธุรกิจใช่ไหมคะพี่แม่ก็บอกว่าถ้าเกิดพี่แม่ไม่ได้เดินทางอ่ะพี่แม่เนี่ยก็จะไม่ได้คิดถึง powerball ออก powerball เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเดินทางนะคะแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยมีสินแสคนนึงนะคะเป็นลูกศิษย์สินแสคนนึงบอกว่าเออเวลาที่ไปเดินทางนะครูอ้อยรู้ใช่ไหมว่ามันทำให้ลูกศิษย์อ่ะเหมือนกับได้สะเดาะเคราะห์ไปด้วยในตัวเหมือนจริงๆแล้วอ่ะก็คือสมมติว่าจะมีเคราะห์จะต้องได้รับความลำบากบางอย่างแล้วพอเขาออกไปเดินทางสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าได้ลำบากไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการผ่านเคราะห์แล้วก็สะเดาะเคราะห์ไปได้ด้วยนะอันนี้สินแสลูกศิษย์สินแสคนหนึ่งเขาบอกไว้นะคะแต่พวกครัวค่ะชอบทำงานให้หนักทำงานกันหนักมากๆเลยแล้วพอเราทำงานหนักมากเสร็จใช่ไหมคะเราได้เงินมาเราก็เอาไปทำบุญไปทำบุญเสร็จค่ะเราก็เก็บเวลาไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จเราก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันอีกเนาะพี่หมอสั่งเนาะใช่ค่ะครูเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นชีวิตแบบที่พวกเราชอบมากๆเป็นชีวิตแบบที่พวกเราทุกคนชอบแล้วเราก็มาชวนทุกคนนะคะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าหากทุกคนอ่ะไปด้วยกันลงมือทำงานอย่างหนักด้วยกันแบบที่ครูเชียร์ทำงานอย่างหนักโดยไม่ย่อท้อจากกับอุปสรรคใดๆเลยนะคะพอเราทำงานอย่างหนักแล้วภาวนาอย่างหนักแล้วเราก็ไปทำบุญอย่างเต็มที่แล้วถึงเวลาเราก็จะได้มาเที่ยวกันไงคะดีไหมคะเย่ นี่พี่หมอสังดูสิคะข้างหลังเห็นภูเขาสีภูเขาที่เป็นยอดแหลมที่ครูอ้อยชอบด้วยสวยไหมคะสมาชิกสวยนะคะอันนี้พี่หมอสังลบมือลงเย่แล้วก็ควบคุมกล้องทุกคนชอบไหมคะออกมาผจญภัยสุดขอบฟ้าไปด้วยกันวันนี้นะคะครูและพี่ๆ
ชวนพวกเราเนี่ยออกลงมือทำงานอย่างกล้าหาญโอ้โหมีคนเอาเสื้อไหมพี่หมอสังจริงด้วยหมอสังออกมาช่วยถือกล้องให้ครูโดยที่ไม่มีเสื้อเลยครูถือให้อ่ะพี่หมอสังใส่เสื้อเห็นไหมคะพวกเราพี่น้องนะคะเขาก็มีความรักแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันพี่แอนนาเบลอยากมาด้วยมาเลยค่ะวันนี้นะคะครูอยู่ตอนนี้หิมะกำลังตกหนักมากเดี๋ยวครูจะฉายไปให้พวกเราดูว่าหิมะกำลังตกหนักมากขนาดไหนในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะคะหิมะกำลังตกมาเป็นปุยขาวนุ่นปุยนุ่นขาวสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ปกคลุมภูเขาทั้งหมดเอาไว้แต่แสงเหนือก็ยังคงขึ้นมาให้เราดูกันอย่างสวยงามทุกคืนเพราะว่าเราเชื่อในแมจิกเราเชื่อว่าเรามาเนี่ยแสงเหนือจะต้องดูแลเราแน่นอนให้เราได้รับความสดชื่นแจ่มใสอย่างแน่นอนเนาะพี่หมอสังเนาะเย่เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ดูแสงเหนือกันอย่างเต็มๆทุกวันเลยนะคะวันนี้เมื่อเช้าค่ะครูก็เขียนว่าเป็นคนโลกสวยคือเป็นคนเชื่อว่าโลกนี้งดงามนะคะมีคนเคยถามครูว่าโอ้ยครูอ้อยอย่างเวลาที่คนเขาอะโดนคนทรยศโดนคนที่เคยรักเคยดีต่อกันหักหลังหรือทำไม่ดีใส่เนี่ยเขาควรจะเลิกเชื่อมั่นในความดีงามหรือเปล่าครูบอกว่าไม่ค่ะเราจะต้องไม่เลิกเชื่ออย่างแน่นอนเราจะต้องเชื่อมั่นว่าโลกนี้สวยงามยังไงเราขอเป็นคนโลกสวยนะคะว่าโลกนี้สวยงามแล้วก็มีสิ่งดีๆมีความดีอยู่เต็มโลกวันนี้เผื่อพวกเราจะดูไลฟ์นี้ในตอนที่เราแต่งตัวตอนเช้าในวันอื่นๆนะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณเชื่ออย่างไรอะค่ะคุณสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จากความเชื่อของคุณถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะทำให้พฤติกรรมการตอบสนองของคุณอะไปในสิ่งที่ไม่ดีด้วยแล้วทำไมเราจะไม่เลือกเชื่อในสิ่งที่ดีๆไว้ก่อนล่ะคะครูจึงมาชวนพวกเราทุกคนนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า self-fulfilling prophecy ค่ะคือความเชื่อที่ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจริงเช่นเราเชื่อว่าเราทำได้นะคะเราก็ลงมือทำให้เราอ่ะทำได้สำเร็จจริงๆหรือถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้อ่ะเคยเห็นไหมคะเหมือนเด็กที่เวลาแม่บอกว่าไปหยิบของหน่อยสิลูกแล้วลูกก็บอกว่าโอ้ยมันไม่เจอหรอกแล้วลูกก็หาของไม่เจอจริงๆจนกระทั่งแม่เดินไปบอกว่านี่ไงถ้าเป็นงูก็กัดไปละเพราะว่าลูกอ่ะเชื่อว่าตัวเองอ่ะจะหาไม่เจอจริงๆของมันไม่อยู่หรอกทำไมแม่ไม่มาหยิบเองล่ะทำไมต้องมาใช้ลูกด้วยเห็นไหมคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอ่ะมันยังบังตาเราเลยค่ะโอกาสสิ่งดีงามแล้วก็ความรักก็เหมือนกันนะคะอย่างครูอ้อยเนี่ยส่งความรักให้กับพวกเราทุกคนทุกวันถ้าหากว่าเราอ่ะเปิดใจนะคะเราก็จะสามารถอุ้ยหิมะบังที่หน้าจอ1เม็ดโอเคหิมะหายไปแล้วหิมะมาตกบังที่หน้าจอ1เม็ดทำให้กล้องไม่ชัดเดี๋ยวนะคะรอสักครู่นะคะโอเคมีหิมะต้องบังอยู่ที่จอแน่ๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูและอ๋อหิมะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะเรื่องนี้ตลกมากเลยนะคะเมื่อกี้ครูคิดว่าหิมะบังที่หน้าจอด้านหลังครูก็ไปแก้ไขที่หน้าจอด้านหลังมันก็ไม่หายมัวนะคะที่จริงแล้วหิมะตกบังที่หน้าจอด้านหน้าต่างหากพี่หนุ่ยเอามือกันไว้ข้างบนนี้ให้หน่อยหิมะจะได้ไม่ตกทับจอนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เกิดปัญหาถ้าเราแก้ไขมันอย่างถูกต้องนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขผิดจุดมันก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ดูสิคะแม้กระทั่งหิมะนะคะยังมาเป็นบทเรียนสอนใจให้กับเราในเช้าวันนี้เลยพวกเราดูนี่ครูใจพวกเราส่องให้พวกเราดูนะคะเช้าวันนี้โลกทุกวันนะคะสิ่งที่ครูชอบคือโลกเป็นโลกที่สวยงามที่สุดให้กับเราเสมอโลกเป็นโลกที่สวยงามที่สุดให้กับเราเสมอพี่หมอซังมาโผล่ตรงนี้เราดูสิคะอย่างวันนี้พี่หมอซังเนี่ยก็อุตส่าห์มายืนถือกล้องให้กับครูนะคะกับพี่หนุ่ยก็ตามมาด้วยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ดูวิวอย่างสวยๆแล้วครูก็ไม่หนาวมือจนเกินไปนี่พี่หนุ่ยก็โผล่มาช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วนี่ภูเขาข้างหลังก็ขอเข้ากล้องด้วยนะคะภูเขาข้างหลังขอเข้ากล้องด้วยสักนิดนึงนี่ครูจะดอลลี่ตัวเองให้พวกเราเห็นด้านหลังเป็นท่าจอดเรือนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆสีแดงมีคนบอกว่าคุณคะหมู่บ้านชาวประมงเล็กกระจิ๋วหลิวแล้วทุกอย่างก็เก่ามากแล้วจะไปอยู่ลำบากแบบนั้นทำไมเขาต้องเข้าใจคำว่าการผจญภัยและการเดินทางของชีวิตนะคะการเดินทางของชีวิตอ่ะ
ในหลายๆครั้งเราอ่ะไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายมากจนเกินไปหรอกค่ะได้ผจญภัยได้ค้นพบตัวเองได้ค้นพบน้ำใจของเพื่อนร่วมทางคนที่เรารักที่มีน้ำใจไมตรีต่อกันนะคะการเดินทางนั้นเนี่ยก็คุ้มละสำหรับในเช้าวันนี้เราจะลองไปบุกดูอีกสักนิดนึงว่าเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยเขาจะรอเรากินข้าวบ้างหรือเปล่ามั่นใจได้ค่ะว่าเขาไม่รอมั่นใจได้ว่าเขาเราต้องก่อนเข้าบ้านเราต้องขอหิมะก่อนสักนิดนึงนะคะต้องขออภัยทุกคนจริงๆค่ะที่ให้รอถึง2วันเพราะว่าเรามัวเล่นอยู่สมาชิกเป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะโอ้กลับเข้ามาที่ห้องอาหารอีกแล้วไข่พะโล้ต้มจืดปลาหมึกผัดพะโล้ผักต้มของครูอ้อยผัดผักของพี่แซลมอนลูกเขาจัดอาหารไว้ให้ครูนะคะเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกหมู่บ้านเล็กๆของเราวันนี้นี่คือห้องที่ใหญ่ที่สุดของพี่ๆเขาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นครัวใหญ่สมาชิกท่านอื่นล่ะคะหายไปไหนกันหมดไปต่างหน้ากันแล้วเอาละค่ะถ้างั้นไม่แพงเลยค่ะ 2,000 บาทต่อคืนเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเพราะเราคิดว่ามันจะแพงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราหามันดีๆแล้วเราก็มาเองทำเองอ่ะ 2,000 บาทก็ได้แล้วนะคะดังนั้นลองดูสำหรับในวันนี้ครูขอลาไปรับประทานอาหารก่อนนะคะสมาชิกอู้มีอะไรอยู่ตรงนี้เอ่ยนี่คืออะไรคะที่มาชุนเชียงปลาค่ะแต่ว่าพอดีว่าทานอาหารเพลินไปหน่อยก็เลยลืมเฝ้าอ่ะค่ะก็เลยไหม้ไปนิดนึงค่ะดีว่าเชฟทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะก็เลยว่าลืมเฝ้าเตาไปนิดนึงค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ Thank you James I'm not so it's not bad I wear lots of stuff on myself so it's quite okay ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะครูไม่ได้หนาวเลยค่ะเพราะว่าครูอัดอุปกรณ์ทำความร้อนเอาไว้เต็มร่างกายแล้วก็ชุดครูเนี่ยที่เห็นนี่ไม่ได้ตัวอ้วนนะคะแค่ใส่เสื้อหลายชั้นสำหรับในเช้าวันนี้ขอลาไปรับประทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาไลฟ์ใหม่นะคะบ๊ายบาย